พบกับรายการคริสทันข่าวกับหนูเด็กหญิงปวริษาอินเลิศวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันในการแข่งขันแกะสลักหิมะระดับโลกที่ประเทศจีนอาชาปักษามัชฉาวารีผลงานการแกะสลักหิมะของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบินเมืองฮาบินมณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนระหว่างวันที่4ถึง7มกราคมการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันกันทั้งหมด55ทีมจาก12ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ทีมคือทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยซิดนีย์สมุทรปราการผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคว้า2รางวัลเกียรติยศคือรางวัลชนะเลิศและรางวัลทักษะฝีมือใช้เทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จสามารถรักษาแชมป์สมัยที่2และเป็นแชมป์โลกสมัยที่9ให้กับประเทศไทยหมดเวลาของรายการคิดทันข่าวขอบคุณค่ะ